าะติดสถานการณ์ข่าว INN News Round Up9:06 น.นายกรัฐมนตรียืนยันได้รับวัคซีนตามแผนในมิถุนายนนี้แน่นอนย้ำไทยมีงบประมาณไม่จำกัดในการจัดหาวัคซีน19:18 น.สภาแจ้งเหตุตำรวจสภามีปากเสียงกับผู้ติดตามร้อยเอกธรรมนัสยันไม่ใช่กรณีพกปืนเข้าสภาแค่จำกัดผู้ติดตามส.ส.ตามมาตรการแต่เกิดการใช้วาจาไม่สุภาพ19:24 น.สมศักดิ์เทพสุทินลั่นคิกออฟฉีดวัคซีนผู้ต้องขังทั่วประเทศ7มิถุนายนนำร่อง37แห่งยันไม่คิดสร้างเรือนจำใหม่เพื่อลดแออัดเตรียมขอพระราชทานอภัยโทษผู้ป่วยติดเตียง19:39 น.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมติดตามความพร้อมเปิดให้บริการรถไฟชานเมืองสายสีแดงสถานีกลางบางซื่อดูค่าโดยสารเหมาะสมล่าสุด19:52 น.ตำรวจพญาไทจับ1ใน6ผู้ต้องหาอุ้มตัวนักมวยขายใบกระท่อมไปเรียกค่าไทย 100,000 บาทได้แล้วไม่ยืนยันมีตำรวจเกี่ยวข้องหรือไม่ขอเวลาตรวจสอบเกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Round Up